สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยคนไหนชอบดื่มน้ำหลังตื่นนอนทันทีรู้ไว้เลยหลายคนไม่เคยรู้ใครชอบดื่มน้ำตอนท้องว่างหลังตื่นนอนทันทีการดื่มน้ำเมื่อท้องว่างผ่านกระเพาะอาหารเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีในประเทศญี่ปุ่นทุกวันนี้เป็นที่นิยมดื่มน้ำทันทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้าเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่าน้ำสามารถใช้ชะลอความแก่และสามารถบำบัดรักษาโรคเหล่านี้ได้ผล 100% แบบค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้ระยะเวลาปวดหัวปวดตามตัวโรคระบบหัวใจโรคไขข้ออักเสบโรคหัวใจเต้นเร็วโรคลมบ้าหมูโรคอ้วนโรคหลอดลมอักเสบโรคหืดวัณโรคอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบไขสันหลังอักเสบโรคไตและยูริกโรคแสลงคลื่นไส้ต่างๆโรคกระเพาะโรคท้องร่วงโรคริดสีดวงทวารโรคเบาหวานโรคอาการท้องผูกโรคตาโรคภายในสตรีมะเร็งรอบเดือนมาไม่ปกติโรคคอหูจมูกวิธีการปฏิบัติ 1. ตื่นนอนตอนเช้าก่อนแปรงฟันให้ดื่มน้ำ4แก้วหรือ640ซีซีหลังจากนั้นสามารถล้างหน้าและอาบน้ำได้แต่ต้องไม่ดื่มหรือรับประทานอะไรจนกว่า45นาทีผ่านไปจึงจะรับประทานได้ตามปกติ 3. หลังรับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็นไปแล้ว15นาทีไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอะไรจนกว่า2ชั่วโมงผ่านไป 4. ผู้ป่วยหรือคนชราที่ไม่สามารถดื่มน้ำ4แก้วก็ให้ค่อยๆดื่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆจนครบ4แก้วข้อปฏิบัติ4ข้อดังกล่าวจะทำให้ท่านบำบัดรักษาโรคที่เป็นอยู่ค่อยๆเบาและหายขาดได้ในที่สุดทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่อาจปัสสาวะบ่อยขึ้นและหลังดื่มน้ำไปแล้วประมาณ 1-2 ชั่วโมงจะปวดปัสสาวะจากสถิติข้อมูลโรคที่บำบัดรักษาทำให้หายได้ภายในเวลาดังนี้ 1. โรคความดันโลหิตสูง30วัน 2. โรคกระเพาะ10วัน 3. โรคเบาหวาน30วัน 4. โรคท้องผูก10วัน 5. โรคมะเร็ง180วัน 6. โรควัณโรค90วัน 7. โรคไขข้ออักเสบจะเห็นผลภายใน3วันดื่มน้ำตอนเช้าหลังตื่นนอนทันทีจะส่งให้ร่างกายของเราได้รับประโยชน์ดื่มน้ำตอนท้องว่างช่วยเคลียร์ลำไส้คราวนี้ก็ดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้เต็มที่ดื่มน้ำตอนท้องว่างยังช่วยปรับสมดุลต่อมน้ำเหลืองส่งผลดีต่อระบบภายในลดความเสี่ยงการอักเสบต่างๆได้กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพได้ง่ายๆแค่ดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนแผลผู้พองก็รักษาให้หายได้แค่ดื่มน้ำสักแก้วหลังจากตื่นนอนเท่านั้นอีกทั้งการดื่มน้ำตอนท้องว่างยังดีต่อระบบย่อยอาหารด้วยนะน้ำช่วยพยุงการทำงานของข้อต่อและกระดูกทุกส่วนในร่างกายการดื่มน้ำให้เพียงพอจึงการันตีได้ว่าคุณจะห่างไกลจากโรคปวดหลังและปัญหากระดูกต่างๆได้นานกว่าอายุไขจริงกำจัดไขมันส่วนเกินได้มากพอที่จะช่วยสนับสนุนการลดน้ำหนักได้เพียงแค่คุณดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนช่วยในกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่แถมงานสร้างกล้ามเนื้อใหม่ก็มาโรคเกี่ยวกับลำคออาการปวดท้องประจำเดือนปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตาท้องเสียท้องร่วงกระเพาะปัสสาวะอักเสบลดอาการปวดหัวป้องกันได้ง่ายๆเพียงดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนเป็นประจำหากการดื่มน้ำเป็นสิ่งแรกที่คุณทำตอนตื่นนอนระบบเผาผลาญและระบบย่อยอาหารของคุณจะแข็งแรงมากน้ำที่ลงสู่กระเพาะว่างเปล่าจะช่วยจัดระเบียบการทำงานของลำไส้อาการท้องผูกที่เคยมีก็จะหายเป็นปิดทิ้งมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งลำไส้จะไม่มาคล้องแวะกับคนที่ดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนเป็นประจำด้วยเหตุผลที่ว่าสารตกค้างที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะจะถูกน้ำชะล้างไปหมดเติมน้ำให้สมองตั้งแต่เช้าจะช่วยกระตุ้นให้สมองปราดเปรื่องขึ้นกระตุ้นกระบวนการคิดความจำและสมาธิช่วยให้ผิวพรรณผ่องใสห่างไกลโรคผิวหนังโรคสะเก็ดเงินลดการเกิดฝ้ากระและริ้วรอยแห่งวัยพลังของน้ำที่อยู่ในกระเพาะก่อนที่ร่างกายจะรับอาหารเช้าจะเป็นเหมือนตัวกรองสารเคมีและสารพิษที่ติดมากับอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมการดื่มน้ำในตอนเช้ากระตุ้นการเผาผลาญและระบบย่อยอาหารให้แข็งแรง
การดื่มน้ำในตอนเช้าหลังตื่นทันทีช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ผิวพรรณผ่องใสโดยไม่ต้องพยายามการดื่มน้ำในตอนเช้าช่วยในการทำความสะอาดทางเดินอาหารการดื่มน้ำในตอนเช้ากระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่การดื่มน้ำในตอนเช้าปรับสมดุลในร่างกายต่อมน้ำเหลืองส่งผลดีต่อระบบภายในลดความเสี่ยงอาการอักเสบต่างๆการดื่มน้ำในตอนเช้ากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพได้ง่ายๆการดื่มน้ำในตอนเช้ากำจัดไขมันส่วนเกินได้มากพอที่จะช่วยสนับสนุนการลดน้ำหนักได้การดื่มน้ำในตอนเช้านี้มีประโยชน์ครบด้านจริงๆกับร่างกายของเราเห็นแบบนี้แล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำกันเยอะๆนะครับแล้วแบ่งปันประโยชน์นี้ให้เพื่อนๆที่รักสุขภาพได้ชมกันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ